ตัวอธิบดีกรมอุทยานกลางห้องประชุมและอวยพรปีใหม่ปปช.และตำรวจจ่อแถลงใหญ่วันที่27ธันวาคม2565เวลา 12:20 น.มติชนออนไลน์รายงานว่าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีวาระการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกรมนำโดยนายรัชดาสุริยกุลณอยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติเป็นประธานการประชุมโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนอกจากนี้ยังได้มีบรรดาผู้บริหารส่วนต่างๆของกรมอุทยานทั่วประเทศได้ถือกระเช้าเพื่อมาอวยพรปีใหม่แก่นายรัชดาจำนวนมากด้วยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายรัชดามีนโยบายถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมว่าในการอวยพรปีใหม่ในปีนี้ไม่ต้องมีกระเช้าหรือของขวัญใดๆให้มีมาแต่เฉพาะคำอวยพรพอแล้วทั้งนี้ในระหว่างการประชุมกำลังดำเนินไปปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.บุกเข้ามาในห้องประชุมกระทันหันพร้อมได้เชิญตัวนายรัชดาเข้าไปในห้องเพื่อพูดคุยท่ามกลางความงุนงงของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานที่อยู่ในห้องประชุมและระหว่างรออวยพรปีใหม่เป็นอย่างมากล่าสุดเลขาธิการปปช.และตำรวจได้นัดสื่อมวลชนแถลงข่าวการคุมตัวอธิบดีกรมอุทยานฐานเรียกรับที่กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ตร.ตรงกองปราบพหลโยธินต่อมา Daily News ออนไลน์ได้รายงานเมื่อวันที่27ธันวาคม2565เวลา 12:22 น.ว่าเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พร้อมตำรวจเตรียมแถลงผลคุมตัวนายรัชดาสุริยกุลณอยุธยาอธิบดีกรมอุทยานฐานเรียกรับผลประโยชน์เมื่อวันที่27ธันวาคมเวลาประมาณ 13:00 น.นายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปช.และตำรวจจะแถลงข่าวคุมตัวนายรัชดาสุริยกุลณอยุธยาอธิบดีกรมอุทยานฐานเรียกรับผลประโยชน์ที่บก.ปปป.ตร.โดยรายละเอียดทั้งหมดจะนำเสนอต่อไป